เอกวาดอร์ยึดเรือต่างชาติขณะลักลอบขนซากฉลามและสัตว์น้ำใกล้ศูนย์พันจำนวนมากในเขตอนุรักษ์ทางทะเลอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกาลาปโกสของเอกวาดอร์แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าสกัดเรือติดธงชาติจีนลำหนึ่งขณะแล่นอยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางทะเลใกล้กับหมู่เกาะกาลาปโกสในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเข้าตรวจค้นภายในลำเรือก็พบซากปลาและสัตว์น้ำใกล้ศูนย์พันถูกฆ่าจำนวนมากถึงราว300ตัน โดยในจำนวนนี้รวมทั้งฉลามหัวค้อนซึ่งเป็นฉลามที่ใกล้ศูนย์พันธุ์เต็มที่ทางการกำลังสอบสวนว่าสัตว์ทะเลเหล่านี้ถูกจับมาจากที่ใดและจุดหมายปลายทางในการขนส่งโดยเจ้าที่ยังสามารถจับกลุมลูกเรือบนเรือลำดังกล่าวซึ่งมีทั้งหมด20คนนับเป็นการจับกลุมผู้ลักลอบตัดสัตว์น้ำในเขตรักทางทะเลใกล้หมู่เกาะกาลาปโกสจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาและคนเหล่านี้อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด3ปีจากการก่อาจจอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อม